สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้อยากกินไก่ย่างค่ะเพื่อนๆอยากทำแบบง่ายๆเลยนะคะไม่มีอะไรมากมายทำเป็นไก่ย่างในเตาอบนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบในการทำก็จะมีเนื้อไก่ค่ะเราใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกเราก็เลาะกระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ใช้ทั้งหมด1กิโลนะคะหรือว่าประมาณ5ชิ้นแบบเลาะกระดูกแล้วนะมี3เกลือค่ะ3เกลือใช้1ช้อนโต๊ะเป็น3เกลือสำเร็จรูปนะคะถ้าใครไม่มีก็รากผักชี3รากกระเทียมประมาณ5กลีบแล้วก็พริกไทยช้อนโต๊ะ1หรือว่าถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเอามาโขลกรวมกันให้ละเอียดก็จะได้3เกลือเนาะมีน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะวัตถุดิบมีประมาณนี้ง่ายๆเลยเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะใดๆก็คือเราจะเริ่มจากการหมักไก่กันก่อนนะคะก็เอาเนื้อไก่เนี่ยใส่ลงไปในจานชามผสมตามด้วย3เกลือนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาซีอิ๊วนะคะแล้วก็ซอสหอยใส่ไปเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันวันนี้ทำกินเองก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะแต่ว่าล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครค่อนข้างซีเรียสจะใช้ถุงมือก็ได้นะนี่เราก็ขยำเขาเลยนะคะนวดขยำอย่างเงี้ยนะคะประมาณเกือบ10นาทีเลยเพื่อนๆเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วก็พวกน้ำตาลอะไรเงี้ยละลายดีนะคะแล้วเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้อย่างต่ำๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปย่างกันง่ายมากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวหมักทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราไปดูตอนเข้าเตาอบนะคะตอนนี้นะคะเราก็หมักจนครบเวลาแล้วเพื่อนๆอันนี้เราหมักไปเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเพราะว่าเราลืมนะคะก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาเขาไปเข้าอบกันค่ะเราจะเอาไก่ของเราเนี่ยนะคะมาวางลงไปบนถาดซึ่งอันนี้เราจะปูด้วยกระดาษฟอยล์นะเพื่อนๆมันจะได้ไม่ติดถาดหรือเถอะเวลาที่เราย่างเขานะคะเราจะเอาด้านหนังขึ้นนะเนี่ยนะคะเลี้ยงไก่ให้ทั่วทั้งถาดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเข้าอบได้เลยโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาใช้ไฟบนไฟล่างนะคะใครจะเปิดพัดลมด้วยก็ได้ให้มันกระจายความร้อนทั่วๆนะซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ30นาทีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของไก่ด้วยชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาตามที่เราตามชิ้นไก่ของเรานะคะก็ลองสังเกตดูด้วยนะไม่มั่นใจถ้าคิดว่าอบนานพอแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ตัดเช็คก็ได้นะเพื่อนๆไก่ย่างเนาะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเราเอาเข้าอบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใครอยากให้สีอ่อนกว่านี้ก็เอาออกให้มันไวกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็ค่อยสังเกตด้วยตาอย่างที่บอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปตัดเพื่อจะเสิร์ฟกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไก่ย่างเตาอบของเราในวันนี้ทำง่ายอร่อยหัวไม่เหม็นเลยนะคะเป็นแม่บ้านที่แบบว่าสบายสบายเครื่อง3เกลือนะคะถ้าขี้เกียจตามเองก็ไปซื้อแบบสำเร็จรูปมีส่วนพวกเครื่องปรุงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีกันอยู่แล้วตามแบบบ้านที่ทำอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเมนูนี้เนี่ยไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเลยนะคะทำหมักคลุกแล้วก็เอาเข้ามาอบแล้วก็นั่งสวยๆแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆรอเอามากินข้าวพร้อมกับครอบครัวกับคนรักนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ